สำหรับขนมปังม็อกค่าทำไม่ได้ง่ายๆนะคุณผู้ชมเพราะว่าส่วนผสมของเนื้อขนมปังที่มีส่วนของโกโก้กับอีกหนึ่งส่วนที่มีส่วนของกาแฟความนุ่มละมุนจะไม่เท่ากันแต่วันนี้พอม้วนเป็นโรแล้วลงไปในพิมพ์ตัดออกมานุ่มละมุนเท่ากันหมดเลยคุณผู้ชมเพราะอะไรเพราะว่าวันนี้อาจารย์ใช้นมข้นจืดและครีมเทียมข้นหวานตรานกเกี่ยวฟาลคอนเป็นส่วนผสมสำคัญในการผสมขนมปังนั่นเองคุณผู้ชมฟาลคอนโฉมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟโมสวิธีทำส่วนผสมช็อกโกแลตใส่ดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลว์ที่หั่นเป็นชิ้นเล็กลงในภาชนะครีมเทียมข้นหวานตรานกเกี่ยวฟาลคอนนำขึ้นตั้งไฟตุ๋นจนส่วนผสมละลายเตรียมไว้วิธีทำขนมปังนมม็อกค่าใส่แป้งสาลีทำขนมปังลงในอ่างตียีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังหวานน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนกาแฟผงสำเร็จรูปตีส่วนผสมพอเข้ากันเติมไข่ไก่นมข้นจืดตรานกเกี่ยวฟาลคอนน้ำเย็นตีด้วยความเร็วต่ำจนส่วนผสมเริ่มจับตัวเป็นก้อนใส่เนยสดชนิดเค็มตีต่อจนก้อนโดเนียนปิดเครื่องแบ่งก้อนโดที่ได้เป็น2ส่วนเท่ากันส่วนที่1ก้อนโดกาแฟตัดน้ำหนัก180กรัมคลึงกลมเตรียมไว้ก้อนโดส่วนที่2ใส่กลับลงในเครื่องตีเติมผงโกโก้ที่ละลายกับน้ำมันพืชตีจนส่วนผสมเป็นเนื้อช็อกโกแลตปิดเครื่องตัดน้ำหนัก180กรัมคลึงกลมจากนั้นรีดก้อนโดกาแฟเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้านำก้อนโดช็อกโกแลตรีดเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเตรียมไว้แล้ววางก้อนโดช็อกโกแลตซ้อนทับด้านบนจากนั้นม้วนเป็นท่อนกลมวางลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พักจนขึ้นเป็น2เท่านำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์หรือ175องศาเซลเซียสนานประมาณ 25-30 นาทีหรือจนกระทั่งสุกเคลือบด้านบนด้วยช็อกโกแลตที่เตรียมไว้ตกแต่งด้วยดาร์กช็อกโกแลตชิปไวท์ช็อกโกแลตชิปดาร์กช็อกโกแลตขูดและไวท์ช็อกโกแลตขูดตัดเป็นชิ้นพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับ